เราถึงแล้วนี่ครั้งที่แล้วมาประตูนี้โอเคครับผมโอเคครับมองได้คำเดียวว่าแจ่มมากแจ่มมากโอเคครับผมรายการเขาดีมากเฮ้ยโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับ EP เนี่ยผมจะพาไปฮ่องกงไปวันพระกันนะครับไปทั้งหมด2วันกับอีก1คืนแต่ว่าทริปนี้เนี่ยไม่มีใครถ่ายให้ด้วยพยายามถ่ายเองให้เยอะที่สุดแล้วนะออกจากบ้านมาประมาณ 4:30 นะครับแล้วก็เขานัดที่สนามบิน 5:30 นะครับไปบินที่สุวรรณภูมิก็โอเคใกล้จะถึงแล้วนะครับทำเวลาได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงการเช็คอินผ่านอิมิเกชันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างในแล้วนะครับทีมไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเพราะว่ารีบมากนะครับเช็คอินด้วยแล้วก็ไปเติมเงินซิมโทรศัพท์ด้วยนะครับผมเพื่อเอาไปใช้ในต่างประเทศแล้วก็รอบนี้ไม่ได้แลกเงินไม่ได้อะไรมาเลยเพราะว่ามีเงินเก่าที่เหลือจากรอบที่แล้วอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งรอเวลาขึ้นเครื่องโอเควันนี้บินการบินไทยนะฮะไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยอันนี้เราไปไหว้พระเราเป็นทริปทำบุญไหว้พระค่ะไหว้พระจริงๆหรือเปล่าคะจริงเสื้อแดงในตลาดตุ๊จีนครับนี่ตุ๊จีนเฮ้ยเห็นไหมฮะค่ะเรามาเทสลองแว่นไหว้พระจริงๆหรือเปล่าคะจริงจริงเวลาบินจากกรุงเทพไปฮ่องกงประมาณ2ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราก็จะไปลองปิ้งก่อนนะครับไปวัดพระรับประทานอาหารก่อนค่ะรับประทานอาหารก่อนค่ะขอรับประทานอาหารก่อนexit B แต่หายไปหมดเลย10คนออกมากัน2คนคนอื่นเขาไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เขาออกกันมาหรือยังประเด็นก็รู้ไงอาจารย์คาถาเจออาจารย์อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้ไปไหนหมดครับอ๋อคนอื่นเขาอยู่ประตูเองอ่ะเขาจะต้องใช้เวลาเดินมาเล็กน้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอสมาชิกก่อนหล่อเราก็ต้องใส่เสื้อต่อไป
ียงเบาหน่อยเกรงใจเดี๋ยวไปดูเป้าหมายแรกว่าไปที่ไหนไปที่ไหนไหว้พระล้วนๆเลยทริปนี้ที่เราลงก็คือ City Gate Outlet นะครับนี่ข้างหลังผมเราจะไปกินข้าวกันก่อนที่จะขึ้นกระเช้าไปไหว้พระนี่แกงถั่วลูกเป็ดเป็ดแดงด้วยข้ามถนนได้รับประทานมื้อแรกของเราที่ฮ่องกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปหากาแฟกินกันครับผมฮัลโหลอย่าลืมดูเซอร์เจนเพสด้วยนะคะย้าฮู้สรุปไปตัดออกนะจากได้กาแฟแล้วนะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปขึ้นกระเช้าขึ้นไปไหว้พระครั้งที่แล้วมาเนี่ยเราหมอกใหญ่ค่ะหมอกลงนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับครั้งนี้มาก็มีเมฆครึ้มแต่ว่าอากาศก็ยังแจ่มใสอยู่ครับดูกันว่าจะเห็นไม่เห็นติดตามชมนี่กลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยกลับมาที่เดิมเมื่อกี้นี่น่าจะถูกทางแล้วเพราะว่าเริ่มคุ้นคุ้นแล้วนะครับนี่เรามาถึงที่ซื้อตั๋วแล้ววันนี้ไม่รู้จะได้ขึ้นกระเช้าอะไรนะครับเดี๋ยวดูกันนี่แบบนี้นะฮะสรุปเราไปกระเช้าคริสตัลนะครับนี่กระเช้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปทางนู้นไม่เห็นเลยอ๋อไม่ยืนฝนนี่มือได้จับแน่นเลยนะพี่นิวอย่ามาแซวอย่าลืมดูเซอร์เจมส์เพลสนะคะอย่าลืมดูเซอร์เจมส์เพลสนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยครับทำไมทุกคนเงียบอ๋อกำลังดื่มด่ำธรรมชาติอยู่ค่ะใช่เหรอหรือกำลังสวดมนต์ว่าอาจารย์เริ่มนำเลยดีกว่าครับอาจารย์เริ่มนำเลยดีกว่าครับยิ่งมีแบบเนี้ยก็แสดงว่าเรากลับไปแล้วชีวิตเราก็ราบรื่นอันนี้คือสำคัญนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าทำไมต้องมาที่ฮ่องกงเพราะมันได้ครบคุณได้ขึ้นกระเช้าคุณได้ขึ้นเครื่องบินคุณได้ข้ามน้ำข้ามภูเขาข้ามทะเลคือรับพลังของน้ำไม้ไฟดินทองครบถ้วนเลยออกมาจากกระเช้าได้แล้วนะครับอากาศก็เย็นเลยแหละตอนนี้ปวดฉี่มากแต่อยู่บนกระเช้าแล้วรีบหาห้องน้ำก่อนครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำไอศกรีมสองห้องน้ำเฮ้ห้องน้ำก่อนเดินขึ้นมา
ห็นพระใหญ่ด้วยวันนี้โชคดีมากเลยครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เห็นนะโชคดีมากก็มีน้องบัวเต็มเลยเชื่อเป็นจุดที่มีพลังเพราะว่าเรารับพลังจากด้านหน้าขององค์พระองค์พระเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าหักขวาเนี่ยจะยกขึ้นวันนี้โชคดีมากที่เราเห็นพระใหญ่นะครับเราก็ไหว้พระขอพรกันแล้วธรรมะสวัสดีแล้วคือเมื่อกี้ด้วยความรีบไงอยากกินมากเสียบหลอดไปปุ๊บทำตกพื้นแล้วก็หลอดมันก็ลงไปติดขี้ดินตอนนี้ในปากมีแต่ดินเต็มไปหมดเลย What? ต้องกินต้องกิน จิมซาจุยใช่ไหมจิมซาจุยจิมซาจุยเราอยู่ที่ซับเวย์ครับแล้วเพื่อที่จะไปดูตามแล้วก็เจอแบบว่าพวกศิลปินนะฮะของขายนี่ฮะแล้วก็มีแบบว่าดนตรีด้วยนะไปร้านฟู้ดล็อกเกอร์นี่ฟู้ดล็อกเกอร์ถึงแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับโรงแรมแล้วกลับไปนอนดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปไหว้พระอีก3วัดด้วยกันว้าวนะครับมีวัดไหนบ้างเดี๋ยวไปคอยติดตามชมกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีวันที่2นะครับหลังจากที่เรากินอาหารเช้าในโรงแรมแล้วก็มาเก็บข้าวของมาเดินทางไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนเป็นที่แรกนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วThank you.
ซื้อไต่ปุยคิวโคกคิวหลังควงไต่เล่งก้ามกวงซีอินฟูสาด้านหลังฝากชะตาไว้นี่ครับของเราที่วันนี้นะครับก็จะมีเทพแห่งความรักครับวันนี้เทพแห่งความรักปิดเทพเหนื่อยแล้วตอนนี้เราก็น่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วถึงจะไปวัดที่3นะครับโอเคร้านอาหารของเราแล้วที่เรามีเบ็ดไอดอลมีเบ็ดแรดมากมาถึงวัดสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับวัดแชกงมิววัดกังหันนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อกี้มีแบบคนไทยนะครับเขาถ่ายรูปแล้วบอกดูละครเราสบายนางสบายนางไม่ได้เล่นสบายนางเล่นบ่งสบายนะครับกำลังออนอยู่เลยวันนี้ก็ออนนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันนะครับว่าวัดกังหันหรือว่าแชกงมิวเนี่ยนะครับที่เป็นวัดยอดฮิตของคนที่มาไหว้พระที่ฮ่องกงต้องมานะครับเขาบอกว่าขนาดผู้ว่าการฮ่องกงเขายังต้องมาไหว้ที่นี่เป็นประจำทุกปีเลยนี่เป็นบรรยากาศบ้านก็ขวัญเสียจนมาวันหนึ่งชาวบ้านก็มารู้สึกว่าขวัญเสียแล้วก็รู้ว่าโจรสลัดจะมาจะทำยังไงปรากฏว่าท่านแชกงมาเข้าฝันไม่ได้เข้าฝันคนเดียวเข้าฝันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ถึงสนามบินแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาทุกคนแพ็คกระเป๋าคือออกมาแล้วก็จัดเข้าไปใหม่เพราะว่าไปช้อปปิ้งมานะครับนี่บรรยากาศในการแพ็คกระเป๋าของแต่ละคนเราจะไปรอขึ้นเครื่องครับน่าถึงเมืองไทยประมาณ4:30เราจะลากันไปตอนนี้เลยละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้บาย
เดียวนะฮะนี่อะไรครับก็หนูกินผัดกะเพราแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ต้มจืดเองค่ะมีหิวกินอะไรไหนครับนับไม่ได้แล้วครับพี่พี่มิวหนูพอจะเป็นน้องนาวได้ไหมคะ